ท่านผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งอุทาหรณ์ฮะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองและไม่ใช่จนใจอย่างเดียวจะจนทรัพย์ด้วยชักศึกเข้าบ้านเพราะถ้าเกิดว่าเลาะไม่จะพูดยังไงดีต้องเรียกว่ามีการซื้อขายของออนไลน์นะและให้เขามาดูของที่บ้านเพื่อความสบายใจของคนซื้อแต่กลายเป็นมาให้โจรเข้าบ้านฮะเหมือนชักศึกเข้าบ้านเพราะทางผู้เสียหายนะครับต้นเรื่องคือเอาคลิปนี้มาโพสต์ฮะวันที่12ที่ผ่านมานี่เองช่วงบ่ายเห็นไหมฮะผู้เสียหายเขาเลิกเรียนกลับมาเอามอเตอร์ไซค์มาวางไว้นะเอาขาตั้งมาวางไว้ปุ๊บมีการสวัสดีแกล้งทำเป็นจะมาซื้อนาฬิกา3เรือนฮะหลังจากนั้นปุ๊บพอเข้าไปในบ้านเจอผู้ก่อเหตุเหล่านี้กลายร่างเป็นโจรฮะจากลูกค้ากลายเป็นโจรและมันเอาทรัพย์สินไปร่วม 60,000 บาทนะครับมันเอาไปทั้งนาฬิกาข้อมือทั้ง3เรือนที่น้องเนี่ยนัดดูกันนะรองเท้า 5-6 คู่เสื้ออีกเกือบ10ตัวฮะนาฬิกาแบรนด์เนมนี่แล้วทางน้องผู้เสียหายนะครับก็มีการเปิดเผยแชทข้อความนะฮะซึ่งก็มีการทักคุยกันเนี่ยลักษณะของแชทนะฮะตอนแรกไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยเหมือนเอาแอคหลุมหรือว่า Facebook ปลอมเนี่ยทักเข้ามาก่อนน้องก็แบบเฮ้ยน้องก็ระวังตัวระดับหนึ่งแล้วนะขอดู Facebook จริงได้ไหมสักพักก็มี Facebook จริงฮะ Facebook ของคนจริงๆทักเข้ามานะแล้วก็เข้าไปดูในโปรไฟล์ของเขาก็ดูน่าเชื่อถือหลังจากนั้นก็เลยมีการถ้าอย่างนั้นถ้าพี่จะซื้อนะพี่มาที่บ้านผมส่งโลเคชั่นส่งที่หมายไปพอมาปุ๊บมันกลายร่างเป็นโจรฮะผู้สื่อข่าวของเรานะครับไอรินปิยดาไปพบกับน้องผู้เสียหายอายุ17ปีน้องเล่านะครับว่าวันเกิดเหตุอย่างที่บอกฮะก็คือเลิกงานเลิกเรียนกลับมานะครับแล้วไอ้คนร้าย2คนเนี่ยมันก็ตามมาพอเข้าไปในบ้านปุ๊บนะมันผลักตัวน้องล้มลงไปที่โซฟาเอามือไพร่หลังหลังจากนั้นเอามีดที่อยู่ในบ้านของน้องและปืนที่มันเตรียมมาไม่รู้ปืนจริงหรือเปล่า มาจี้ที่หัวน้องฮะ1คนในนั้นผลักน้องและไล่น้องไปในห้องน้ำและเฝ้าหน้าห้องน้ำอีก1คนมันขึ้นไปค้นขโมยของที่ชั้น2ฮะอย่างที่บอกทรัพย์สินเนี่ยมันได้ไปนะ60,000 บาทนาฬิกา3เรือนนี่คือแพงสุดครับรองเท้ารวมถึงเสื้ออีกฮะและหลังจากนั้นมันลงมาปุ๊บมันก็บอกว่าถ้าไม่อยากตายรอให้ได้ยินเสียงรถออกไปก่อนน้องก็กลัวสิฮะใช่ไหมฮะมันมีทั้งมีดและไม่รู้ปืนจริงหรือเปล่าก็รอจนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุออกไปปุ๊บน้องถึงออกมาและได้โทรหาแม่นะก่อนที่จะไปแจ้งความที่สน.บางเขนเนี่ยเสร็จแล้วก็เขาก็ผลักลงโซฟาแล้วก็ล็อกผมคนหนึ่งแล้วก็จี้ผมคนหนึ่งครับพี่แล้วเขาก็ถามว่าของอยู่ไหนแต่ตอนนั้นมีปืนครับพี่ผมก็ไม่อยากสู้เลยเสร็จแล้วผมก็บอกไปว่าของในกาหมูแอบไปตรงนั้นตรงนี้ครับพี่แล้วสุดท้ายเขาบอกว่าแล้วของที่เหลือมึงอยู่ไหนอีกคนหนึ่งเขาก็ลากผมไปในห้องน้ำหลังบ้านครับพี่ห้องน้ำข้างล่างครับพี่แล้วเขาก็เอาปืนเจาะคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าอยู่ข้างในไปก่อนเงียบๆมึงอย่าส่งเสียงดังแล้วก็เอาแค่ปืนเข้ามาในห้องน้ำตอนนี้ผมอยู่ครับพี่อีกคนนึงก็ขึ้นไปเอาของครับพี่ประมาณ5นาทีได้อยู่ครับพี่เอานานอยู่ครับพี่เสร็จแล้วเขาบอกผมว่าถ้ามึงไม่อยากตายมึงรอฟังเสียงรถกูออกแล้วมึงค่อยออกมาอย่าเพิ่งออกมาตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงรถตอนแรกแจ้งแม่ก่อนครับพี่แล้วก็รอแม่มาถึงบ้านก่อนผมเพราะผมทำอะไรไม่ถูกครับมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่5-60,000ครับน้องเนี่ยระวังตัวแล้วนะฮะตั้งแต่เห็นว่าเป็นเฟซปลอมก็ให้เอาเฟซจริงทักมาใช่ไหมหลังจากนั้นปุ๊บมันเข้ามากลายเป็นโจรน้องเองนะโพสต์การซื้อขายในกลุ่มพวกนี้เนี่ยมาเป็นปีมีการนัดซื้อนัดรับก็เป็นบ่อยนะแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปน้องบอกต้องระวังแต่มันก็ยากเหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะหรืออาจจะต้องไปอยู่ในที่สาธารณะครับนะไม่ใช่แบบเป็นที่ในบ้านแบบนี้กลายเป็นชักศึกเข้าบ้านมันเหมือนที่คือคนซื้ออ่ะเขาบางทีเขาก็อยากไปดูของก่อนของจริงหรือเปล่าได้เห็นก่อนเอ้ยของจริงไหมตรงปกไหมเออแต่นี่กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนเลยโจรเลยให้ระวังโจรจะมาค่ะ